มือ2ของรีมาอีกแล้วรถไถมือ2 Isegi NT542 ใบดันพร้อมผ่าน6สวยขนาดนี้ดีขนาดไหนเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับผมบอสนะครับจากช่อง JPT Tractor นะครับวันนี้นะครับเราได้ทำการเอารถมือ2นะครับจริงๆเรามีคลิปที่เรารูปที่เราเอามานะครับเป็นรถที่เราประมูลมาเนาะเป็นรถไถ Isegi NT542 42แรงม้านะครับจดปี2063นะครับซึ่งมันประมาณรถประมาณ3ปีนะครับซึ่งไมค์คันนี้นะอยู่ที่1,018ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นฟุตให้ดูนะครับว่าตอนที่เราเอามานะไมค์มันก็ประมาณนี้แหละทาง JPT เราไม่เคยกอไมค์นะครับอันนี้เรามั่นใจได้ไม่เคยย้ำรถนะครับซ่อมก็บอกว่าซ่อมนะครับอันไหนไม่ดีเราก็บอกไม่ดีนะซึ่งคันนี้เนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยต้นตอที่มันมาเนี่ยมันเป็นรถนานะเราแจ้งไว้เลยนะครับมันเป็นรถนาแต่รถมันถือว่าใช้งานน้อยแล้วสภาพสวยนะครับถามว่าเราทำอะไรไปบ้าง1คือเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปนะครับแล้วก็กองทุกกองนะครับกองโซล่ากองนี่กองโซล่าไม่เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเราก็เปลี่ยนนะครับเนาะส่วนตัวนี้น้ำมันไฮบริดเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนยกคันเลยครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนโหมดของเหลวเปลี่ยนโหมดแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไม่มีมาเราก็เปลี่ยนให้ใหม่เนาะตัวนี้ดูกองให้เลยนะครับกองใหม่ทุกชิ้นน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกนะครับน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่กองโซล่ากองน้ำมันเครื่องกองไฮดรอลิกเราเปลี่ยนให้หมดนะครับตัวนี้เนาะสิ่งแรกที่เราทำเนาะส่วนต่อมาที่เราทำตัวนี้นะครับระบบซีนตัวหลังมีรู้สึกซีนท้ายมันจะรั่วซีนวิดีโอซีล้อหลังซีล้อหลังรั่วนะครับล้อหน้ารั่วเปลี่ยนให้ใหม่เนาะเราจัดการให้หมดนะครับคือมีซีนตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนให้นะครับรั่วนะเราก็จัดการให้เก็บแห้งให้เนาะแล้วตัวนี้ก็ยางนะครับตัวคันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับส่วนรถคันนี้เนี่ยไม่ต้องรีวิวอะไรกันมากนะครับโดยปกติแล้วคันนี้ก็จะเป็นรถเครื่องยนต์ direct injection นะซึ่งคันนี้ครับมันจะมีทั้งหมด12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังแต่ว่าเป็น4สูบเทอร์โบฉะนั้นแรงเรื่องแรงม้าเรื่องอะไรมันโอเคอยู่แล้วครับอาจต้องมีวิธีเอ้ย3สูบเทอร์โบเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรก็คือไม่มีอะไรนะครับซึ่งรถคันนี้ก็ขายมาแล้วหลายคันนะครับทั้งบอกแล้วว่าคันนี้เราทำสีไม่เยอะนะครับไอ้ตัวนี้เราไม่ทำนะเราทำตัวใบดันนะครับใบดันเราทำให้ใหม่เนาะตัวเนื้อตัวทำให้ใหม่นะครับตัวบางโคลนทำตัวนี้ทำตัวนี้ทำตัวนี้ทำแต่ตัวนี้กับตัวนี้ไม่ทำนะครับยังเป็นสีเดิมอยู่ก็ถือได้ว่าคันนี้ก็เก็บงานมาเยอะมันสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเช็คเครื่องยนต์ให้แล้วดีเกียร์ดีนะแล้วก็ถือได้เรียกได้ว่ามันเป็นรถปีใหม่นะครับแล้วเราก็อย่างที่เราแจ้งไปว่าเราทำอะไรเราบอกหมดนะครับเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการที่จะปิดบังลูกค้าอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถให้ดูกันมาช่างเห็นไหมครับสตาร์ทติดง่ายเร่งเครื่องหน่อยเอาน้ำนะเห็นไหมเนาะปกติดีนะครับไม่มีอะไรคันนี้เนี่ยถ้าจะให้เล่าอีกทีนึงหลังจากที่ไม่ได้ลงมานานนะครับคือจริงๆเราซื้อมาบ่อยนะครับแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ลงเนื่องจากว่ารอบมาลูกค้ามาเอาไปก่อนตัวนี้ปั๊มมันแยกกันนะครับอันนี้ปั๊มหางอันนี้ปั๊มพาวเวอร์นะรถมันถือว่าโอเคมากๆนะครับส่วนตัวนี้รถเนี่ยมันเป็นระบบ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังเป็นชัตเทิลนะครับเป็นเกียร์ทอร์คเนาะก็ถือได้ว่าใช้งานง่ายนะเดี๋ยวเราขับรถให้ดูกันเอาเรื่องไปดันโชว์ก่อนสบายมากเอายกแขนล้างอึบโอเคพอเดี๋ยวหัวหกเอามาขึ้นมาพีดีโอมี2เกียร์นะครับมี540กับ720 750มี750เหรอ540เกียร์มี2เกียร์นะครับสบายมากลักษณะพาวเหล่าเป็นพาวตรงเนาะยาง
ยางหลังอยู่ในสภาพที่เต็มแม็กเลยนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปว่ารถมันถ้ามันไม่เกินพันโลแล้วเขาใช้ยางปกติแล้วมันแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยครับอันนี้เขาวิ่งบนถนนเยอะดูรู้เลยนะครับดอกมันวิ่นประมาณ 1,000-900 นะครับดอกยางมันจะประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยเนาะฉะนั้นเวลาที่เราดูครับถ้าเราเจอรถประมาณ400ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนยางหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะต้องเอ๊ะนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แจ้งว่าเป็นยังไงอย่างตัวเราเนี่ยถ้าเราเคยจับรถมา400ชั่วโมงจริงดอกยางหน้าต้องเยอะมากๆนะครับหายากมากที่มันจะโลนะผมยังไม่เคยเจอแล้วกันอาจจะมีจริงก็ได้เนาะเปิดไฟเปลี่ยนหลอดไฟให้แล้วโอเคป้าลองรถดูกันอันนี้ทำได้หมดเลยนะครับข้าวโพดมันนาได้หมดเลยนะราคาก็ถือว่าย่อมเยานะครับถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะครับถ้ามันจะเป็นรุ่นนี้นะใช้งานได้ปกติครับพร้อมขายเลยคันนี้เราทำจนพร้อมขายแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นฟุตอันเก่าๆไปให้นะครับว่าเป็นยังไงเนาะคันชักคันส่งเราก็เปลี่ยนให้นะครับคันนี้เราเปลี่ยนลูกหมากให้ด้วยใช่คันนี้นะครับรถไถนะครับ NT542 42แรงม้ามาพร้อมไปรันมีผ่านให้พวงหนึ่งนะขายอยู่ที่ 360,000 บาทนะครับ 360,000 บาทนะจริงๆจัดไฟแนนซ์ได้กับเฮงเฮงลิสซิ่งนะครับซึ่งยอดจัดอยู่ที่ลูกค้าเองนะครับว่าลูกค้าจะได้ยังไงเนาะรวมถึงทกสก็ผ่านได้นะครับและสุดท้ายก็คือซื้อสดนะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอย่าลืมนะครับ NT542 42แรงม้าใบดันพร้อมผ่าน6วิ่งอยู่1,018ชั่วโมงราคาที่360,000 บาท